สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาจะมาพาไปดูเจ้ารถ V-Cord คันนี้กันค่ะคือหลายๆคนนะคะที่ซื้อ V-Cord ไปใช่ไหมคะก็แบบว่ายังงงว่าเอ้ย 4H4L เนี่ยเข้ายังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้พามาดูค่ะว่าวิธีการเข้ายังไงนะคะไปเดี๋ยวไปดูกันนี่เลยค่ะวันนี้เราจะพามาดูเจ้าตัวนี้นะคะเจ้า V-Cord ตัวนี้เองนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเนาะว่าวิธีการเข้าของเขาเนี่ยเข้ายังไงนะคะไปเดี๋ยวเข้าไปดูในรถกันเปิดล็อกนิดนึงเนาะนี่เลยค่ะเจ้าตัวนี้เองเพราะว่ามีลูกค้าแบบยังงงว่าตัวนี้มันเข้ายังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวมาขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนเนาะสตาร์ทรถก็เหยียบอีกแล้วก็กดสตาร์ทเลยตอนนี้เราเข้าที่2 H อยู่ใช่ไหมคะอย่างถ้าสมมุติว่าจริงๆถ้า4 H เนี่ยความเร็วแบบไม่เกิน100อ่ะถ้าเราวิ่งจริงๆอ่ะนะคะสามารถเข้าได้เลยนะคะเนี่ยกดแล้วก็เข้าได้เลยมันก็จะมาขึ้นฟังก์ชันตรงเนี้ยว่าเตือนว่ากำลังจะเข้านะคะนี่แล้วก็อย่างถ้าสมมุติว่า4 L ใช่ไหมคะเราสามารถเข้าได้ตอนไหนก็คือตัวนี้ปกติต้องจอดนะคะจอดแล้วก็ล้อตรงแล้วก็เข้านะคะเข้า CL ได้เลยนี่มันจริงๆมันก็จะมีฟังก์ชันบอกตรงนี้ด้วยนะคะตรงจอนี้ด้วยยินถ้าสมมติว่า CL นี่ก็เวลาเราจะเข้าใช่ไหมคะก็เข้าจริงๆบิดไปเลยไม่ได้นะคะต้องกดนิดนึงค่ะแล้วก็บิดเข้าเนี่ยเขาก็จะบอกแล้วค่ะนี่ก็จะมีตัวนี้บอกด้วยบอกที่หน้าปัดนะคะแล้วก็บอกที่จอตรงนี้ด้วยนะคะเผื่อแบบใครยังงงอยู่ว่าวิธีการเข้ายังไงลองไปเข้าดูนะคะใช้งานง่ายๆแต่ถ้าวิ่งบนพื้นถนนปกติอะค่ะเราไม่จำเป็นต้องเข้าพวกนี้ก็ได้แล้วเข้าเป็น2เฮดปกติเลยนี่มันก็จะหายไปแล้วว่าเราเข้าแค่2เฮดนี่ทันสมัยมากมีบอกตรงหน้าจอด้วยอะไรด้วยยังไงใครใช้ตัว 4Wheel นะคะลองไปใช้งานดูเนาะใช้งานไม่ยากนะคะหรือใครอยากจะได้ข้อมูลทางด้านไหนก็สอบถามมันมาได้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย